สวัสดีครับผมได้อ่านจารึกพระเจ้าชัยวรมังที่7เขียนโดยนายชัยเอมแก้วคล้ายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมังที่7มีรายละเอียดที่น่าสนใจผมขออนุญาตคุณชัยเอมแก้วคล้ายนำข้อเขียนมาเผยแพร่และขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมังที่7ต่อจากตอนที่แล้วครับส่วนพระเจ้าสุริยวรเทพหรือเจ้าชายวิทยานันทนะซึ่งครองราชอยู่ที่เมืองปาดูรังเมื่อเห็นว่าจามปาได้เป็นเมืองอิสระขอไม่สามารถทำอะไรจามปาได้จึงได้ประกาศตนเองเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อของอีกต่อไปทั้งได้ยกทัพบุกเข้ายึดอาณาจักรจามปาไว้ได้ประหารชีวิตพระเจ้าชัยอินทรวรมังที่5เสียแล้วรวมอาณาจักรจามปากับเมืองปาทุรังเป็นจามปาเพียงหนึ่งเดียวเหมือนเดิมระหว่างพุทธศักราช1736ถึง1737พระเจ้าชัยวรมังที่7ได้พยายามปราบปรามอาณาจักรจำปาของพระเจ้าสุริยวรเทพแต่ไม่สำเร็จจนถึงพุทธศักราช1746พระปิตุลาของพระองค์คือพระยุพราชองค์ธนบดีครามได้รับอาสายกทัพไปปราบอาณาจักรจำปาและประสบความสำเร็จคือสามารถยึดเมืองจำปาไว้ได้เพราะพระเจ้าสุริยวรมเทพหรือพระเจ้าวิทยานันทนะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรในเวียดได้จึงต้องหลบหนีและหายสาบสูญไปอาณาจักรจามปาจึงกลายเป็นแคว้นหนึ่งของอาณาจักรของอีกครั้งแม้พระเจ้าชัยวรมังที่7ยังมีภาระอยู่กับการจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองในทิศตะวันออกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายอำนาจพระองค์แผ่อำนาจขึ้นไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของประเทศจารึกปราสาทพระขันของพระเจ้าชัยวรมังที่7พุทธศักราช1734กล่าวว่าน้ำสงประจำวันของพระองค์ได้มาจากพราหมณ์เช่นท่านสุริยพัฒน์จากพระราชาแห่งชวาเยาวนะและพระราชาอีก2องค์แห่งอาณาจักรจำปาแสดงให้เห็นว่าเมืองหรืออาณาจักรเหล่านี้เป็นประเทศราชของอาณาจักรของด้วยสมัยของพระเจ้าชัยวรมังที่7พุทธศาสนามหายานเจริญมากเพราะพระนางชราชเทวีมเหสีของพระองค์เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระนางได้รับความรู้เรื่องศาสนาและวิทยาการต่างๆจากพระเชษฐภิกินีคือพระนางอินทรเทวีซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนามหายานและมีความรู้แตกฉานในภาษาสันสกฤตพระนางเป็นผู้ชักนำให้พระเจ้าชัยวรมังที่7ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังพระพุทธศาสนามหายานจึงเจริญสูงสุดเมื่อพระนางชราชเทวีผู้เป็นพระมเหสีสิ้นพระชนพระเจ้าชัยวรมังที่7ก็โปรดให้พระเชษฐภิกินีของพระนางคือพระนางอินทรเทวีขึ้นดำรงตำแหน่งที่พระมเหสีแทนพระนางอินทรเทวีเป็นผู้ที่มีความรู้ยิ่งกว่านักปราชญ์พระเจ้าชัยวรมังที่7จึงทรงโปรดแต่งตั้งให้พระนางเป็นอาจารย์ใหญ่ในวัดทางพระพุทธศาสนาและพระนางได้สงเคราะห์เด็กสตรีที่อนาถามีฐานะยากจนให้มาบรรพชาเป็นนางชีได้เล่าเรียนวิชาความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งวิชาการทางพระพุทธศาสนาพระนางอินทรเทวีได้แต่งบทประพันธ์จารึกปราสาทพิมานอากาศเป็นภาษาสันสกฤตได้อย่างถูกต้องเป็นข้อความสรรเสริญพระคณิตภิกขุณีของพระนางจารึกนี้ทำให้เราทราบประวัติของพระเจ้าชัยวรมังที่7ได้เป็นอย่างดีจากประวัติของพระเจ้าชัยวรมังที่7ทำให้ทราบว่าพระองค์เป็นบุรุษที่เข้มแข็งมีความอดทนและมีความตั้งใจที่มุ่งมั่นจึงสามารถฉุดอาณาจักรขอมให้พ้นจากความหายนะได้สำเร็จและทำให้อาณาจักรขอมกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งพระองค์ได้ขยายอาณาเขตการปกครองไปทางทิศเหนือถึงเวียงจันทน์หนองคายทางทิศตะวันตกไปถึงกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและเพชรบุรีพระองค์เป็นนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่พระองค์ได้ก่อสร้างและบูรณวัดปราสาทอารคยสารและที่พักคนเดินทางไว้ในราชอาณาจักรของพระองค์จำนวนมากวัดปราสาทและอารคยสารแต่ละแห่งจะมีศิลาจารึกบอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เราพบศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวรมังที่7จำนวนมากทั้งในดินแดนที่เป็นประเทศไทยและประเทศกัมพูชาผมเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมังที่7ให้ฟังยังไม่จบนะครับไว้เล่าต่อให้ฟังในวันหลังแถมบทกลอนแต่งวันนี้ส่งมาให้ฟังครับขอมเขมรพูดกันทุกวันนี้ผลพวงที่พวกฝรั่งเป็นช่างเสี้ยมต้องการยึดเมืองเราเต้าข่าวเทียมจึงใช้เหลี่ยมร้อยเล่ห์เพทุบาย
เพื่อหวังผลครอบครองเมืองสยามจึงเล่าความให้เพี้ยนเปลี่ยนจุดหมายอาณาจักรเล็กๆเสกให้กลายเป็นเขตใหญ่ลวดลายเหลือคณาสร้างแผนที่เที่ยวบอกหลอกชาวบ้านเล่าตำนานเรื่องที่มีปัญหารู้ไม่ทันเหลี่ยมเขาเบาปัญญาก็เสียท่าหน้ารำคาญบ้านใกล้เคียงคนรับลูกเชื่อตามความคิดเก่าครั้นนานเข้าเก็บมาเล่าเอามาเถียงวิชาการตกหลุมพรางต่างลำเอียงสมองเดี้ยงมองไม่เห็นความเป็นจริงยังชอบใช้คำเช่นเขมรโบราณเข้าขับขานรับลูกเหมือนถูกสิงเอาเรื่องใหม่หลายอย่างมาอ้างอิงยากลบสิ่งในสมองต้องทำใจมีหน้าที่ว่าไม่พร้อมไม่ยอมแก้ภาษาขอมแน่แท้ชอบแถไถเป็นเขมรโบราณทุกวันไปเป็นคนไทยใจเขมรเวรจริงๆพยายามปิดประตูไม่เปิดช่องข้างบ้านจ้องเคลมเราเอาทุกสิ่งก็เพราะความเป็นห่วงจึงท้วงติ่งกลับเฉยนิ่งไม่จำไม่นำพาใช้ยาแรงบอกให้คงได้ผลใครคือคนชอบอ้างสร้างปัญหาวิชาการหากไม่ใช้ปัญญาก็ควรค่าหนีไม่พ้นคนรับถั่วไทยอีสาน6ประพันธ์28มิถุนายน2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ